สวัสดีครับผมโค้ชบอล นะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันนะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตลาดหุ้นต้องบอกว่ามีใครหลายๆคนนะครับที่หลังไมค์กันเข้ามาเนาะว่าเฮ้ยคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณไม่แน่ใจคุณไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณจะเลือกหุ้นจากไหนยังไงดีเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะผมเลคคอมเมนต์เลยนะครับคุณสามารถตามไปดูใน playlist ที่ผมแปะเอาไว้ที่ด้านบนได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนอกเหนือจากนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณเรียนรู้เกี่ยวกับในคลิปแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฟังแล้วแบบถูกจริตกันอะไรงี้เนาะแต่ว่าคุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่มันลึกมากขึ้นแต่ว่าสามารถสร้าง passive income หรือว่าสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับคุณได้จริงๆนะคุณสามารถทักเข้าไปได้ที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า FFI นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับถ้าคุณสมัครคลาส FFI นี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ลองทักเข้าไปได้นะครับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันและแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันในวันนี้ครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นนะครับโดยมีคนหลังไมค์ถามกันเข้ามาครับว่าโค้ชบอลเราอยากจะรู้ว่าตลาดตอนนี้เนี่ยโหมันมีหุ้นที่แบบสามารถให้ปันผลเนี่ยเยอะพอตามที่เราตั้งใจได้หรือเปล่าและที่สำคัญมันเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแชร์และแบ่งปันเกี่ยวกับ30หุ้นปันผลสูงนะครับที่มีความแข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่ไปชมคลิปนี้กันนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยกันนะกระทืบไลค์นะให้ได้สัก1,000ไลค์กันไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยนะครับกด Subscribe ให้กับผมหน่อยนะครับให้มันไปถึง 10,000 Subscribe กันเลยทีเดียวให้ได้นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากๆเลยนะครับผมดับแรกนะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสามารถเข้าไปค้นหาหุ้นตรงนี้นะได้จากเว็บไซต์ settrade.com เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์ settrade.com จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับคุณสามารถเข้าไปถ้าเกิดคุณยังไม่คุ้นชินกับเวอร์ชันใหม่ก็เข้าไปที่เวอร์ชันเก่าโดยคลิกคำว่าคลิกที่นี่ตรงนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นแข็งแกร่ง30ตัวที่ให้ปันผลสูงนะคุณสามารถเข้ามาดูผ่าน SetHD ตรงนี้ได้เลยพอคุณคลิกเข้ามาครับแล้วคุณก็เลื่อนลงมาเนาะคุณจะเห็นรายชื่อหุ้นเนี่ย Advanced C ตัวนี้ที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คือ AIS นะครับ AP นะครับก็คือเป็นอสังหาริมทรัพย์เนาะ BBL ครับอันนี้ก็คือเป็นบัวหลวงนะครับธนาคารนะครับกรุงเทพนั่นเองนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆคุณจะเห็นรายชื่อหุ้นนับไปนับมาจะครบ30ตัวโดยประมาณซึ่งณที่นี้นะคุณสามารถเอาหุ้นพวกนี้นะครับไปวิเคราะห์เนาะแล้วก็เอาไปลงทุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่วันนี้ครับสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันจะอ้างอิงจากหน้าจอ eFin ตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมฟิลเตอร์ด้วย SetHD ขึ้นมาก็จะเป็นรายชื่อหุ้น30ตัวเนาะแล้วก็ผมซอร์สนะครับก็คือเรียงจากดิวิเดนด์เนาะโดยผมนะครับได้ทำการซอร์สเรียงนะครับจากปันผลที่น้อยที่สุดนะครับไปยังปันผลที่มากที่สุดโดยย้ำนะครับตรงนี้มาจาก SetHDทั้งหมดเลยนะครับผมหุ้นตัวแรกที่เราจะพูดกันครับคือหุ้น PTG นะครับต้องบอกก่อนนะรายละเอียดของหุ้นเนี่ยหุ้นแต่ละตัวทำอะไรยังไงกันคุณสามารถเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับในเว็บ settrade.com นะข้อมูลบริษัทหรือข้อมูลหลักทรัพย์นะมันจะมีข้อมูลของชื่อหุ้นแต่ละตัวอยู่ว่าเขาทำอะไรยังไงเนาะตรงนี้คุณสามารถไปหาดูได้เลยนะครับโอเคโดย PTG นะครับราคาเมื่อวานนี้ครับจะอยู่ที่ 13.8 นะครับ market cap นะครับก็จะอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทเลยนะครับ DE ratio นะครับก็คือเป็นอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็ประมาณ4เท่าเนาะก็ถือว่าไม่น้อยนะครับ PE เนี่ยจะอยู่ที่36เท่านะครับ price per book อยู่ที่ 2.8 เท่าและปันผลหรือ dividend นะครับจะอยู่ที่ 1.8% บางคนบอกนี่เหรอปันผลสูงอาจจะคิดแบบนี้อยู่ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องอย่าลืมเนาะว่าเท่านี้เนี่ยคุณเทียบกับการฝากเงินในธนาคารเนาะดอกเบี้ยในธนาคารเขาให้คุณเพียงแค่ 0.25% ตรงนี้เนี่ยให้ถึง 1.8% มันมากกว่าอยู่ประมาณ 7.5 เท่าอันนี้คือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่กำไรจากส่วนของปันผลอย่างเดียวแต่อยากให้คุณพิจารณานิดนึงนะว่าส่วนเนี้ยคุณกรณีที่คุณถือหุ้นเฉยๆเนี่ยเขาก็ยังสามารถให้เรทตรงนี้นะครับ 1.8% ต่อปีแต่ต้องบอกนะอันนี้คือ set HD นะครับคือหุ้นปันผลสูงที่เรียกได้ว่าต่ำที่สุดเนาะในปัจจุบันนะครับ30ตัวเนาะแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาดูในส่วนของกราฟตรงนี้นะผมทำการตีกราฟเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแนวรับเนาะตรงนี้เป็นเหมือนแนวต้านซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเข้าซื้อ PTG เนาะย้ำก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครกระโดดเข้ามาลงทุนในหุ้นตัวใดทั้งสิ้นนะครับ
ับเพราะฉะนั้นครับทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง PTG เนี่ยในมุมมองของผมนะถ้าราคามันย่อลงมาถึงบริเวณแนวรับตรงเส้นสีฟ้าตรงนี้ซึ่งถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาจะอยู่ประมาณ 10.9 ถึง 11 บาทเนาะมันคงจะดีมากเลยถ้าเกิดราคาร่วงลงมา 10.9 ถึง 11 บาทตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่น่าช้อนซื้อแล้วถ้าถามว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกกลับตัวเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมมันก็ต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนก็ประมาณสัก 18.5 ถึง 19 บาทโดยประมาณนะต้องสามารถยืนเหนือขึ้นไปให้ได้ก่อนเนาะถึงจะมีโอกาสพลิกตัวกลับเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วหุ้นตัวถัดมาครับที่ผมจะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูก็คือหุ้น CPF นะครับซึ่งหลายๆคนคุณน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะน่าจะรู้จักหุ้นตัวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาเมื่อวานนี้นะครับจะอยู่ที่26.25 บาทนะครับ Market Cap ของหุ้นตัวนี้อยู่ที่ 226,000 ล้านเลยนะครับผมในขณะที่ DE Ratio นะก็เรียกได้ว่าอัตราส่วนของหนี้เขาอยู่ประมาณ2เท่าเนาะถ้าเทียบกับผู้ถือหุ้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับ PE ตอนนี้อยู่ที่ 24.7 เท่าเนาะก็ต้องถือว่าราคาโดยภาพรวมเนี่ยไม่ได้ถูกแล้วนะครับ Price per book นะครับ 1.01 โอ้พูดง่ายๆคือถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยราคาของคุณจะเทียบเท่ากับเจ้าของกันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ปันผลจ่ายถึง 2.48% เลยนะซึ่งก็ต้องถือว่าเยอะกว่าเงินฝากธนาคารถึง10เท่าเลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงกราฟของ CPF ในตอนนี้เนาะถ้าเกิดเราพกตีเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะว่าแนวโน้มภาพใหญ่เนี่ยมันยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เนาะเพียงแค่ว่าตอนนี้มันอาจจะออกไซด์เวย์นิดนึงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ซึ่งถ้ามุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเกิดราคามันเกิดย่อลงมาอีกนะครับถามว่าย่อลงมาถึงจุดไหนก็ถึงแนวของเส้นเทรนด์ไลน์ตรงนี้ประมาณ 20.6 เนาะตีเลขกลมๆคือ20บาทถ้าราคาร่วงลงมา20บาทเนี่ยผมคิดว่าก็ดูน่าสนใจเหมือนกันเนาะในมุมมองของผมหุ้นตัวถัดมานี้นะครับคือหุ้น BBL นะครับ BBL เนี่ยก็ Bangkok Bank เนาะก็คือเป็นธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับซึ่งราคาเมื่อวานนี้นะครับจะอยู่ที่135บาทนะในขณะที่ Market Cap นะครับจะอยู่ที่ 256,000 ล้านบาท DE Ratio ของเขานะครับจะอยู่ที่7เท่าเลยนะครับก็คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนาะว่าหุ้นธนาคารเนี่ยคือเขาใช้การกู้มาอยู่แล้วเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องปกตินะครับที่อัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับก็คือสูงไปถึงประมาณ7เท่ากันเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ PE Ratio นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 9.6 เท่านะก็ถือว่าราคายังไม่แพงนะครับ Price per book value นะครับอยู่ที่ 0.5 เท่าก็เรียกได้ว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยคุณจะซื้อถูกกว่าเจ้าของถึงครึ่งนึงกันเลยทีเดียวในขณะที่ปันผล 2.6% นี่ครับทุกคนครับถ้าวันนี้ครับคุณฝากเงินกับธนาคารคุณได้ 0.25% แต่ถ้าคุณลงอยู่ในหุ้น BBL หรือบัวหลวงหรือแบงก์กรุงเทพตัวนี้เนี่ยคุณจะได้ถึง 2.6% พูดง่ายๆคือมันเยอะกันตั้ง10เท่าอ่ะแล้วอย่างนี้คุณก็ต้องตัดสินใจกันดูให้ดีเนาะว่าคุณจะฝากเงินหรือว่าเก็บเงินไว้ตรงไหนนะครับในขณะที่ส่วนของกราฟนะครับถ้าผมตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เป็นแนวต้านเนาะในขณะที่ตรงนี้มันกำลังอยู่ในโซนที่เรียกได้ว่ามันเพิ่งดาวลงมาเนาะตอนช่วงโควิดซึ่งตอนช่วงโควิดเนี่ยมันดรอปดาวลงมาตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มดีดตัวขึ้นเนาะซึ่งถ้าถามผมว่าการซื้อตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ต้นทุนที่ถูกหรอกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับมันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แพงนะแล้วถ้าถามว่าราคาเนี่ยคุณลองคิดว่าสมมติมันดีขึ้นไปถึงแนวต้านเนี่ยก็ต้องถือว่ามีโอกาสเนาะที่จะทำกำไรพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องมาจับตากันมองดูเนาะว่าราคามันจะสามารถดีขึ้นไปถึงประมาณ200กันได้หรือเปล่าหุ้นตัวถัดมาครับจะเป็น KTB นะครับก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่ 15.5 นะ Market Cap เนี่ยจะอยู่ที่ 215,000 ล้านกันเลยทีเดียว DE Ratio ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆหุ้นธนาคารกรุงเทพเมื่อสักครู่เนาะจะเห็นว่าอัตราส่วนหนี้สินของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ 8.5 เท่าก็สูงเนาะเพราะว่าหุ้นกลุ่มธนาคารหรือ Finance พวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่อัตราส่วนพวกนี้จะค่อนข้างสูงนะครับในขณะที่ PE Ratio จะอยู่ที่ 8.69 เท่าก็ถือว่ายังไม่ได้แพงเนาะแต่ price per book value คือ 0.6 เท่าพูดง่ายถ้าคุณซื้อตอนนี้ราคาที่คุณได้จะถูกกว่าเจ้าของอยู่ประมาณเกือบครึ่งนะครับปันผลอยู่ที่ 2.71% ต่อปีนะโอ้โหก็ถือว่าเยอะกว่าการฝากธนาคารถึง10เท่ากว่าๆเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาดูที่กราฟนะผมทำการตีแนวต้านตรงนี้นะในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ย KTB ตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นเป็นขาขึ้นชัดเจนเนาะก็ต่อเมื่อไรเมื่อมันทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะซึ่งถ้าทะลุแนวต้านคือต้องผ่านประมาณ16.5 หรือ17 บาทให้ได้สักก่อน
ตรงนี้ต้องมาจับตามองกันดูให้ดีนะครับว่าล่าสุดนะครับเหมือนกำลังจะมาทดสอบบริเวณแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับจะสามารถผ่านขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับหุ้นตัวถัดมานะครับคือ BCPG นะครับ BCBG เนี่ยราคาเมื่อวานจะอยู่ที่ 11.3 นะครับในขณะที่ Market Cap เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32,000 ล้านนะครับ DE Ratio นะครับคืออัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ1เท่าเนาะก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับ PE หรือ Price หารด้วย Earning Per Share นะครับจะอยู่ที่ 11.47 นะครับ Price Per Book นะครับ 1.14 ก็ต้องถือว่าตอนนี้คุณจะซื้อได้พอๆกับเจ้าของเนาะอาจจะแพงกว่าเล็กน้อยนะในขณะที่ Dividend นะครับจะอยู่ที่2.83% ปันผลนะครับก็ถือว่าโอเคนะโดยภาพรวมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราตีแนวต้านตรงนี้ลงมาเนาะในมุมมองส่วนตัวของผมถ้าราคามันสามารถเบรกแนวต้านตรงนี้นะที่ประมาณ 13.1 ถ้ามันสามารถทะลุขึ้นไปได้นะนั่นคือโอกาสอย่างนึงเลยนะที่เรียกได้ว่า BCPG มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นก็ต้องมามอนิเตอร์เนาะว่ามันจะสามารถเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับหุ้นตัวถัดมาคือหุ้น TTB นะครับ TTB คือ TMB ธนชาตินั่นเองนะครับการควบรวมกันนะระหว่าง TMB กับธนาคารธนชาตินะครับซึ่งราคาเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ที่ 1.25 นะครับ Market Cap อยู่ที่ 120,000 ล้านนะครับ DE Ratio ก็เป็นอย่างที่ผมบอกเนาะจะสูงนิดนึงประมาณ7เท่านิดๆ นะครับในขณะที่ PE นะครับจะอยู่ที่ 11.09 นะครับ Price Per Book นะครับอยู่ที่ 0.57 แต่นี่ครับ Dividend ครับจ่ายถึง 3% เลยอะในขณะที่อย่างที่บอกครับฝากแบงค์หรือต่อให้คุณเปิดบัญชีออมทรัพย์ที่เป็นแบบดิจิตอลอ่ะเขาให้คุณ 1.5% ก็จริงแต่อันนี้ให้ได้ถึง 3% เลยนะก็ยังเยอะกว่าซึ่งถ้าเกิดเรามองภาพนะคุณจะเห็นชัดเจนนะว่าช่วงตรงนี้เนี่ยมันมีการย่อร่วงลงมาเนาะตรงนี้น่าจะอยู่แถวๆประมาณโควิดนะครับตอนช่วงโควิดที่ล็อกดาวน์นะตอนนี้เนี่ยราคามันกำลังเริ่มดีดตัวขึ้นมาเนาะซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมนะราคาตอนนี้ที่คุณจะเข้าซื้อเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สูงไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ดีดตัวขึ้นมาระดับนึงแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้สูงเนาะถ้าเกิดเราดูที่อัตราส่วนของ Price Per Book เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันแค่ 0.57 เท่าเองก็ถือว่าซื้อถูกกว่าเจ้าของเกือบครึ่งนึงกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาคอยดูนะว่ามันจะสามารถพุ่งยืนขึ้นไปถึงจุดยอดที่เคยไปประมาณ 3.2 กันได้เลยหรือเปล่านะครับในมุมมองส่วนตัวของผมคือมีอัพไซด์ให้เล่นได้ค่อนข้างเยอะหุ้นตัวถัดมาครับคือ PTTEP ครับ PTTEP เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกลุ่มของปตท.นะครับราคานะครับเมื่อวานอยู่ที่ 160.50 นะครับ Market Cap นะครับสูงนิดนึงเนาะของหุ้นปตท.นะประมาณ 620,000 ล้านกันเลยทีเดียวครับ DE Ratio นะครับ 0.97 นะก็ถือว่าควบคุมนะสภาวะหนี้สินได้ค่อนข้างดีนะครับ PE นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 16.6เท่านะครับ Price Per Book จะอยู่ที่ 1.52 เท่านะพูดง่ายคือคุณจะซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ 50% นั่นเองนะครับในขณะที่ปันผลนะครับ Dividend จะอยู่ที่ 3.15% กันเลยทีเดียวครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ผมทำการตีแนวรับขึ้นมาเนาะแล้วก็ตีแนวต้านขึ้นมานะซึ่งแนวต้านตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีการเบรกทะลุขึ้นมาแล้วนะพอมันเบรกทะลุขึ้นมาคุณก็เลยเห็นว่าราคาของมันนะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นนะจุดที่มันเบรกขึ้นมาครับจะอยู่ที่ประมาณ116บาทนั่นเองนะพอมันทะลุ116บาทขึ้นมาครับราคามันก็เลยพุ่งสูงดีดตัวขึ้นมาสูงขึ้นในปัจจุบันเนาะขึ้นมาถึง160บาทกันเลยทีเดียวก็เลยไม่แปลกนะครับที่จะเห็นว่า Price Per Book ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยก็จะซื้อแพงกว่าเจ้าของถึง 50% กันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องมาจับตามองกันดูให้ดีนะว่าราคามันจะสามารถพุ่งไปได้ถึงจุดไหนนะครับหุ้นตัวถัดมานะครับเป็นหุ้นกังกุลนะครับซึ่งกังกุลตัวนี้นะครับราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่ 5.55 นะครับ Market Cap นะครับจะอยู่ที่ 49,000 ล้านนะครับโดยประมาณ DE Ratio นะครับจะอยู่ที่ 2.1 เท่านะครับโดยประมาณ PE นะครับจะอยู่ที่ 23.2 นะครับก็ต้องบอกว่าราคาไม่ได้ถูกแล้วนะครับในขณะที่ภาวะหนี้สินเนี่ยก็ระดับนึงเนาะอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็สูงระดับนึงแต่ก็ถือว่าเยอะกว่าหลายๆบริษัท Price Per Book นะครับถ้าคุณซื้อตอนนี้นะครับจะกลายเป็นว่าคุณจะต้องซื้อแพงกว่าเจ้าของถึง 3.7 เท่ากันเลยทีเดียวก็ถึงได้บอกนะว่าราคามันไม่ได้ถูกตามณปัจจุบันนะครับดิวิเดนด์หรือปันผลนะครับจะอยู่ที่ 3.24% กันเลยทีเดียวผมตีแนวรับตรงนี้ขึ้นมาจะเห็นว่าชัดเจนนะครับภาพของมันคือเป็นขาขึ้นมันเลยดีดตัวขึ้นมาโอ้ล่าสุดอยู่ 5.6 บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมคงจะตัดสินใจตอนที่มันย่อลงมาถึงแนวรับตรงนี้แล้วค่อยพิจารณากันดูอีกทีนะว่าพื้นฐานเนี่ยมันน่าสนใจอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มันน่าซื้อจริงไหมในตอนนั้นหุ้นตัวถัดมาครับคือ WHA นะครับราคาเมื่อวานนี้นะครับจะอยู่ที่ 3.06 บาท Market Cap นะครับจะอยู่ที่ 45,000 ล้านนะครับ DE Ratio จะอยู่ที่ 1.59 เนาะในขณะที่ PE อยู่ที่ 14.7 เท่า Price Per Book อยู่ที่ 1.48
นะครับปันผลให้มา 3.27% ซึ่งถ้ามุมมองส่วนตัวของผมก็ต้องบอกว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแพงเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ถูกมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเรามองดูนะครับตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เนี่ยผมก็จะเห็นชัดเจนนะว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นภาพขาขึ้นเนาะคือมันเป็นไซด์เวย์ก็จริงแต่มันเป็นไซด์เวย์ที่แบบมีแนวโน้มจะอัพขึ้นนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมเนาะถ้าราคามันแบบไม่ได้ย่อลงมาแถวๆบริเวณแนวรับตรงนี้ผมซึ่งก็คือประมาณสัก2บาทเนาะผมก็คิดว่าผมคงยังไม่ได้พิจารณาสำหรับหุ้นตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับและหุ้นตัวถัดมาครับคือหุ้นโอสถสภานะครับ OSP ตัวนี้นะราคาเมื่อวานนี้ยับอยู่ที่ 33.25 เนาะ Market Cap จะอยู่ประมาณ 99,000 ล้านนะครับ DE Ratio ต้องบอกว่าภาวะหนี้สินของเขาน้อยมากนะครับอยู่ที่ 0.4 ในขณะที่ PE นะครับจะอยู่ที่ 33.28 โอ้โห PE ตรงนี้ก็สูงนิดนึงเนาะในขณะที่ Price Per Book ครับถ้าคุณซื้อตอนนี้เนี่ยคุณจะซื้อแพงกว่าเจ้าของเกือบ5เท่าเลยนะเพราะว่า Price Per Book อยู่ที่ 4.84 นะครับก็ต้องถือว่าโหดพอสมควร Dividend นะปันผลให้มา 3.31% ต่อปีนะครับราคาตรงนี้เนี่ยมันดูน่าสนใจหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้อาจจะเป็นธรรมชาติของมันเนาะที่เรียกได้ว่า Price Per Book อาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยคือเขาทำมานานแล้วนั่นเองเนาะแต่เขาอาจจะเพิ่งเข้าตลาดเมื่อปี2018นะครับราคาตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่จะเทรดเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ดูน่าสนใจระดับนึงเนาะแต่มันคงจะดีกว่านี้ครับถ้ามันสามารถหลุดแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับราคาจะอยู่ประมาณ38บาทเนาะถ้าเกิดว่าสามารถเบรกแนวต้านที่38บาทไปได้เนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้น่าจะมีโอกาสปรับตัวเป็นขาขึ้นกันเลยทีเดียวหุ้นตัวถัดมาครับคือหุ้นEcho นะครับหุ้น Echo ตัวนี้ราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่172.50 บาทนะครับ Market Cap จะอยู่ที่ 90,000 ล้านนะครับ DE Ratio นะครับอยู่ที่ 1.04 เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าภาระหนี้สินของเขาไม่ได้สูงนะสำหรับตัวนี้นะซึ่งจะสังเกตเห็นชัดเจนนะว่าหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับพลังงานเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยภาระหนี้สินของเขาไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่เขาต้องคอนโทรลตัวนี้กันพอสมควรนะครับ PE นะครับอยู่ที่ 11.9 เท่าก็ยังไม่ได้แพงนะครับในขณะที่ Price Per Book อยู่ที่0.76 โอ้พูดง่ายคือคุณจะซื้อถูกกว่าเจ้าของเกือบ 25% dividend ครับเขาจ่ายปันผลถึง 3.77% เลยนะก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับผมตีแนวรับตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าใช่ครับแม้ราคาตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่แพงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะสวยกว่านี้อย่างมากเลยถ้าราคามันย่อลงมานะครับแถวๆประมาณ114บางคนบอกโหมันจะย่อลงมาขนาดนั้นเลยหรือเปล่าตอบไม่ได้ครับไม่มีใครรู้อนาคตเนาะแต่สำหรับผมนะถ้าเกิดราคามันย่อลงมา114ตรงนี้เนี่ยโหมันก็น่าจะเป็นจุดที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วก็ซึ่งตรงนี้เราต้องมาจับตามองกันดูให้ดีนะว่ามีโอกาสที่ราคาจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าหุ้นตัวถัดมาครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักครับคือหุ้น Advance นะครับก็คือค่ายโทรศัพท์มือถือ AIS นั่นเองนะราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่203บาทนะครับ Market Cap อยู่ที่ 600,000 ล้านกันเลยทีเดียวนะครับ DE Ratio นะครับอยู่ที่ 3.698% นะก็ถือว่าก็ค่อนข้างสูงในระดับนึงเนาะในขณะที่ PE นะครับอยู่ที่ 22.7 เท่านะครับ Price Per Book อยู่ที่ 7.99 โอ้โหทั้ง PE ทั้ง Price Per Book เนี่ยเรียกได้ว่าก็สูงเลยนะคือถ้าคุณซื้อวันนี้เนี่ยสำหรับตัว Advance นะครับคุณจะได้ราคาตัวนี้ที่แพงกว่าเจ้าของบริษัทถึง8เท่ากันเลยทีเดียวนะอันนี้โหดนิดนึงนะครับและแน่นอนครับโอกาสที่คุณจะคืนทุนเนี่ยก็คือประมาณ23ปีกันเลยทีเดียวดีวิเดนด์ตรงนี้นะครับเขาจ่ายอยู่ที่ 3.79% นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในระดับนึงเลยผมตีแนวรับตรงนี้เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่จะเทรดนะผมคงรอให้ราคามันร่วงลงมาแถวๆบริเวณแนวรับก่อนเนาะแล้วตรงนั้นถึงจะค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะว่าจะเข้าซื้อหรือเปล่านะครับผมหุ้นตัวถัดมาครับคือหุ้นราชธานีรีซิ่งนะครับบางทีผมจะชอบเรียกตัวนี้ว่าฐานีนะครับซึ่งราคาเมื่อวานนี้นะครับจะอยู่ที่ 4.12 บาทเนาะในขณะที่ Market Cap นะไม่ได้สูงมากนะอยู่ที่ประมาณ 23,000 ล้านนะครับ DE Ratio นะครับก็สภาวะหนี้สินตัวนี้มันเกี่ยวกับ Leasing เนาะก็คือแนว Finance นั่นเองนะ DE Ratio จะอยู่ประมาณ3เท่าเนาะก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับขณะที่ PE Ratio เนี่ยจะอยู่ที่ 13.4 เท่านะ Price Per Book 1.94 นะครับซึ่งแปลว่าถ้าซื้อตอนนี้ก็ต้องถือว่าแพงกว่าเจ้าของนะประมาณ 1.94 เท่าก็คือ 94% นะเกือบ 100% แล้วนะครับ Dividend นะครับจ่าย 4.13%เนาะผมตีแนวรับตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ถูกสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะตัดสินใจลงทุนซื้อนะครับคุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีแต่เป็นผมนะผมคงรอจ
จุดที่ใกล้ๆบริเวณแนวรับแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งหุ้นตัวถัดมาครับคือ InTouch เนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะที่เทคโอเวอร์หลากหลายบริษัทเลยนะครับราคานะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่68.25 บาทเนาะ Market Cap อยู่ที่ 217,000 ล้านนะครับ DE Ratio 0.27 เท่านะโอ้ถือว่าสภาวะหนี้เนี่ยต่ำมากๆนะครับ PE อยู่ที่ 20.4 นะครับก็คืนทุนกัน20ปีเลยทีเดียวนะครับ Price Per Book เนี่ยประมาณ 5.69 ก็คือซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ 5-6 เท่าเลยนะครับ Dividend นะครับ 4.18% นะครับก็ให้ปันผลมาไม่น้อยเนาะซึ่งราคาอย่างที่บอกตอนนี้มันสูงแล้วนะซึ่งพอผมตีแนวรับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นชัดเจนเนาะแล้วก็มีการตีแนวต้านถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตนะครับจะเห็นว่าภาพใหญ่อ่ะคือมันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือมันเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะจะเห็นว่าราคามันดีดตัวขึ้นบางคนบอกตอนนี้มันกำลังย่อนี่ก็อาจจะใช่ครับอาจจะย่อลงมาแถวๆบริเวณแนวต้านตรงนี้เนาะซึ่งถ้ามันไม่หลุดแนวต้านเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจนะที่จะเก็บเข้าซื้อแถวๆบริเวณแนวต้านแล้วก็ถือครองกันไปถ้าเป็นหุ้นตัวนึงที่คุณสนใจเนาะอันนี้ก็ต้องลองจับตามองกันดูให้ดีนะครับผมหุ้นตัวถัดมาครับเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับโรงไฟฟ้านะครับราชนะครับราชนะครับซึ่งราคาเมื่อวานนี้นะครับ37.50 บาทนะครับต้องบอกว่าช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้เนาะผมก็เคยปล่อยคลิปตัวนึงนะครับที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาเพิ่มทุนไปนะครับเพื่อที่ว่าเรียกได้ว่าจะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนต่อนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปคุณสามารถตามย้อนกลับไปดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 37.50 บาทนะครับในขณะที่ Market Cap อยู่ที่ประมาณ 54,000 ล้านเนาะ DE Ratio นะครับจะเห็นว่าไม่ได้สูงมากนะครับ 0.92 PE อยู่ที่ 11.5 นะครับ Price Per Book อยู่ที่ 1.14 ราคาตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้แพงนะครับ Dividend นะครับอยู่ที่ 4.33 นะครับจ่ายปันผล 4% สิ่งที่ผมมองเห็นครับคือสิ่งนี้ครับพอผมตีเส้น Trend Line ตรงนี้เนาะถ้าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตดีๆครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของมันเนี่ยมีโอกาสเบรกทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ที่เป็นแนวรับตรงนี้เนาะซึ่งต้องมาจับตามองกันดูนะว่ามันจะทะลุได้จริงหรือเปล่าในกรณีที่มันทะลุเนาะผมก็มองภาพว่าแนวถัดมาที่มันอาจจะมาทดสอบเนี่ยอาจจะแถวๆประมาณ32.50 บาทเนาะแถวๆนี้นะครับหรือ32.40 บาทก็ว่ากันไปเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาดูกันให้ดีนะครับหุ้นตัวถัดมาครับคือ BPP ครับคือบ้านปูพาวเวอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่14.50 บาทนะครับ Market Cap นะครับอยู่ที่ 44,000 ล้านเนาะ DE นะครับอยู่ที่ 0.4 เท่านะครับ PE เนี่ย 8.8 เท่าสังเกตนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ย DE จะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ Price Per Book ของเขาอยู่ที่ 0.92 พูดง่ายคือซื้อถูกกว่าเจ้าของประมาณ 10% โดยประมาณในขณะที่ปันผลนะครับจ่ายอยู่ 4.45% นะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยตรงนี้ผมทำการตีแนวต้านตรงนี้ลงมาเนาะตีเทรนด์ไลน์ตรงนี้ลงมาก็ต้องบอกว่าตัวหุ้นตัวนี้เนี่ยจะมีโอกาสครับดีดตัวสูงขึ้นเนาะถ้ามันสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้ซึ่งแนวต้านตรงนี้อยู่ประมาณ 17.80 บาทนะครับถ้ามันสามารถยืนเหนือขึ้นไปได้นะผมตีเลขกลมๆสัก18 บาทก็แล้วกันนะครับถ้าสามารถทะลุ18 บาทไปได้ก็มีโอกาสอัพเป็นขาขึ้นเลยหุ้นตัวต่อไปครับคือ QH นะครับคือ Quality House นะครับซึ่งหุ้นตัวนี้จะเกี่ยวกับแนวอสังหาริมทรัพย์เนาะเรียกได้ว่าราคาเมื่อวานนี้อยู่ที่2.14 บาทนะครับ Market Cap นะครับอยู่ที่ 23,000 ล้านนะครับ DE Ratio นะครับอยู่ที่ 0.69 นะซึ่งก็ต้องถือว่าไม่ได้สูงนะครับ PE นะครับอยู่ที่ 12.69 เท่านะ Price Per Book อยู่ที่ 0.84 พูดง่ายคือซื้อถูกกว่าเจ้าของเกือบ 20% Dividend นะครับจ่ายปันผล 4.63% กันเลยทีเดียวนะพอผมตีแนวรับตรงนี้ขึ้นมาเนาะจะเห็นว่าภาพใหญ่ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่ตอนนี้อาจจะกลายเป็นแบบไซด์เวย์เนาะมันจะดีมากๆครับถ้าราคาเนี่ยมันย่อลงมานะครับแล้วก็มาชนแถวๆ 1.9 จังหวะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะต้องพิจารณาอีกทีนะว่าคุณอยากจะถือครองหุ้นตัวนี้หรือเปล่าพื้นฐานของมันโอเคสำหรับคุณหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวของผมคิดว่าถ้า 1.9 เนี่ยเป็นผมก็อาจจะลองพิจารณาณเวลานั้นกันต่อไปหุ้นถัดมาครับจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับกลุ่มธนาคารนะครับเกียรตินาคินนะครับ KKP นะครับซึ่งเกียรตินาคินตัวนี้ราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่63.75 บาทนะครับ Market Cap นะครับ 53,000 ล้านโดยประมาณเห็นไหมครับ DE Ratio กลุ่ม Finance เนาะหรือกลุ่มธนาคารเนี่ยก็จะค่อนข้างสูงนะ 7.7 เท่าเลยนะ PE อยู่ที่ 7.75 เนาะ Price Per Book อยู่ที่ 1.01 ก็
้องบอกว่าราคาตอนนี้ไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าถือว่าพอๆกับเจ้าของแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะแต่ดิวิเดนด์ครับเขาจ่ายให้กับคุณได้เลยนะครับ 4.66% นะโอ้โหเยอะกว่าหุ้นกลุ่มใหญ่ๆเนาะคือถ้าคุณรู้เนี่ยคุณก็จะเห็นชัดเจนว่าเกียรตินาคินเขาธนาคารขนาดเล็กเนาะลองคิดภาพครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับว่ากลุ่มธนาคารขนาดเล็กเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยการที่เขาจะจูงใจเนี่ยผู้ถือหุ้นหรือว่าจะจูงใจให้คนมาใช้บริการอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบมีโปรโมชั่นหรือมีดีลอะไรที่มันพิเศษกว่าแบงค์ที่ใหญ่กว่าเขานิดนึงเนาะซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขาสามารถจ่ายปันผลให้กับเรา 4.66% ต่อปีนะก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะขณะที่เงินฝากธนาคารเนี่ย 0.25% เท่านั้นเองนะตรงนี้ครับผมทำการตีเส้นเทรนไลน์เนาะก็ต้องบอกว่าแนวรับตรงนี้มันผ่านพ้นไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะอยู่ตอนช่วงโควิดเนาะในขณะที่พอตีเทรนไลน์ที่เป็นแนวต้านตรงนี้ลงมานะจะเห็นว่ามันเบรกไปเรียบร้อยแล้วนะเบรกราคาแถวๆนี้นะครับซึ่งราคาแถวๆนี้จะอยู่ประมาณ61 บาทพอมันเบรกขึ้นไปปุ๊บมันเลยดีดตัวขึ้นมานะปัจจุบันอยู่ที่64.75 บาทนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่หุ้นตัวนี้กำลังจะเป็นขาขึ้นนะสำหรับใครแล้วถ้าคุณจะเทรดหุ้นตัวนี้หรือว่าคุณอยากจะตัดสินใจจะซื้อหรือยังไงก็ไปพิจารณากันดูให้ดีนะครับหุ้นตัวถัดมาครับคือหุ้น AP นะครับซึ่งหุ้น AP นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น developer ในด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันเนาะราคาเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่9.95 บาทนะครับ market cap จะอยู่ที่ 31,000 ล้านนะ DE ratio นะครับกลุ่มอสังหาตัวนี้ก็ไม่ได้สูงนะครับ 0.78 นะครับ PE อยู่ที่6เท่านะครับโดยประมาณ price per book อยู่ที่ 0.91 พูดง่ายถ้าซื้อตอนนี้ก็ถูกกว่าเจ้าของประมาณ 10% นะครับปันผลให้คุณถึง 5% เลยนะก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะประเด็นสำคัญคือตอนนี้เนี่ยราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับถือว่าถูกอยู่ไหมสำหรับผมก็ยังมองว่ามันก็ยังอยู่ในจุดที่รับได้นะถูกเลยตอนนี้เนี่ยพอผมตีแนวต้านเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ไม่แปลกครับที่ราคามันจะเริ่มพุ่งมันพุ่งไปถึงประมาณ12 บาทใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้กำลังย่อลงมานะครับมันเลยเริ่มถูกลงซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยถ้ามันสามารถครับวิ่งมาชนแถวๆบริเวณแนวต้านตรงนี้อีกสักครั้งนึงนะอันนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมเนาะหุ้นตัวถัดมาครับคือหุ้น SCC นะครับก็คือสยามซีเมนต์นั่นเองนะครับซึ่งราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่360 บาทนะครับ market cap นะครับสูงนิดนึงนะครับประมาณ 430,000 ล้านนะครับ DE ratio จะอยู่ที่ 0.99 นะครับในขณะที่ PE นะครับอยู่ที่ 10.5 เท่านะครับ price per book อยู่ที่ 1.19 เท่าและปันผลครับจ่ายถึง 5.14% พอเราตีแนวรับตรงนี้เกิดขึ้นเนาะก็จะเห็นชัดเจนนะว่าราคาเนี่ยช่วงโควิดมันผ่านแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้ครับมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเนาะเพราะมันต้องผ่านแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนซึ่งแนวต้านจะอยู่ประมาณ460นะถึงจะดีดตัวสูงขึ้นไปนะถามว่าถ้าจะซื้อตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ถูกนะมันไม่ได้ถูกกว่าเจ้าของซึ่งถ้าเกิดว่าราคามันวิ่งลงมาที่แนวรับได้เนี่ยโอ้โหอันนี้ผมอาจจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยหุ้นตัวถัดมาคือ Origin นั่นเองนะครับเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่ 10.2 นะครับ Market Cap อยู่ที่ 24,000 ล้านนะจะสังเกตว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ก็ Market Cap อาจจะไม่ได้ตูมมากนะดังนั้นเนี่ยก็จะเทรดหรืออะไรเนี่ยก็จับตากันดูให้ดีนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกันนิดนึงเนาะในขณะที่ DE ratio จะอยู่ที่ 1.2 เท่านะครับแล้วก็ PE อยู่ที่ 7.98 นะก็คือคืนทุนประมาณ8ปีนะครับ Price per book นะครับ 1.58 เท่าก็ถือว่าราคาไม่ได้ถูกเลยเนาะถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยราคาแพงกว่าเจ้าของประมาณ 60% นะครับปันผลจ่ายให้กับเรานะประมาณ 5.35% นะครับผมทำการตีแนวรับตรงนี้เนาะจะเห็นว่ามันผ่านช่วงแนวรับตอนโควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าราคามันวิ่งชนอยู่แถวๆบริเวณแนวต้านพอชนแนวต้านเนี่ยมันไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้มันก็เลยโดนตบล่วงลงมาซึ่งอย่างที่บอกครับการโดนตบตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงเนาะว่ามันจะมาวิ่งชนแนวรับอีกครั้งไหมถ้าชนแนวรับอีกครั้งเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะที่อาจจะทำให้คุณสามารถทำกำไรได้ด้วยเช่นเดียวกันหุ้นตัวต่อไปครับคือ TU นะครับซึ่ง TU ตัวนี้นะครับคือ Thai Union นะครับ Thai Union Group ตัวนี้ราคาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 17.50 บาทนะครับ Market Cap อยู่ที่ 83,000 ล้านนะครับ DE ratio อยู่ที่ 1.79 เท่านะครับและ PE อยู่ที่ 10.18 เนาะ Price per book อยู่ที่ 1.31 พูดง่ายถ้าซื้อตอนนี้นะครับราคาก็จะแพงกว่าเจ้าของประมาณ 30% นะครับในขณะที่การคืนทุนจะประมาณ 10-11 ปีนะครับปันผลนะครับเขาจ่ายให้กับคุณ 5.46% นะครับตีแนวรับตรงนี้ขึ้นมาจะเห็นว่ามันผ่านช่วงแนวรับตอนโควิดไปแล้วนะครั
ับในขณะเดียวกันครับตรงนี้ครับมันชนแนวต้านแล้วมันไม่สามารถทะลุไปได้มันก็เลยไม่เบรกไปต่อแล้วก็โดนทุบลงมาในปัจจุบันเนาะซึ่งพูดง่ายๆถ้าเป็นผมเนี่ยสำหรับหุ้น TU มันคงจะดีกว่านี้ครับถ้ามันสามารถครับมาชนแถวๆบริเวณแนวรับอีกครั้งที่11บาทตรงนั้นไปได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่แบบน่าสนใจพอสมควรถ้าพื้นฐานของมันเนี่ยโอเคเนาะแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะถือครองหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นตัวตัดไปครับคือแสนสิรินะครับ 1.01 คือราคาเมื่อวานนี้นะครับในขณะที่ Market Cap อยู่ที่ 15,000 ล้านนะครับ PE Ratio อยู่ที่ 2.3 เท่านะครับ PE อยู่ที่ 7.77 นะครับ Price Per Book อยู่ที่ 0.38 เท่านะครับ Dividend ครับคือ 5.94% นะครับซึ่งสิ่งนึงที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าผมทำการตีแนวรับตรงนี้เนาะแล้วก็ตีแนวต้านนะครับสิ่งนึงที่เราเห็นชัดเจนคือถ้าราคามันไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วก็ทะลุแนวรับที่เราตีก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้ด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนเนาะแต่สิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเรามองเฉพาะเส้นแนวรับตรงนี้นะคุณจะเห็นว่ามันเบรกแนวรับลงมาแล้วนะดังนั้นครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่1.03 บาทเนาะแนวถัดมาที่มีความสำคัญมากๆน่าจะอยู่แถวๆประมาณ0.8 บาทนะครับหรือ0.79เนาะแล้วถ้าเกิดหลุด0.79เนี่ยอาจจะได้เจอ0.53และถัดไปคือ0.27ก็ต้องมาจับตามองกันดูให้ดีนะครับว่าราคามันจะเป็นขาลงแล้วร่วงไปถึงจุดไหนนะครับผมหุ้นตัวต่อไปครับคือปตท.นะครับซึ่งราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่33.75 บาทนะครับ Market Cap นะครับก็ต้องถือว่าสูงเลยนะครับ 949,000 ล้านนะครับ PE Ratio อยู่ที่ 1.21 นะครับแล้วก็ PE นะครับอยู่ที่ 9.37 เท่านะครับแล้วก็ Price Per Book อยู่ที่ 0.92 นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าซื้อตอนนี้ถูกกว่าเจ้าของประมาณ 10% นะครับปันผลจ่ายสูงขึ้นเลยนะครับถึงประมาณว่า 6% เลยนะก็ถือว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับพอผมตีแนวรับตรงนี้เนี่ยก็เช่นเคยครับช่วงโควิดตรงนั้นมันผ่านจุดตรงนั้นไปแล้วเนาะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถเบรกแนวต้านตรงนี้ได้มันก็เลยยังไม่สามารถดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปได้นะครับแล้วก็โดนทุบลงมาดังนั้นเนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมมันจะดีมากๆนะครับถ้าราคาได้มีโอกาสมาชนบริเวณแนวรับอีกครั้งนึงเนาะซึ่งจะอยู่แถวๆประมาณ25 บาทนะครับถ้าได้ชนตรงนั้นอีกครั้งเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นราคาที่ยอดเยี่ยมหรืออีกจุดนึงที่เห็นความเป็นไปได้คือเบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสัญญาณอย่างนึงเนาะที่แบบเรียกว่าก็น่าสนใจพอสมควรตัวถัดมาครับคือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับ Land and House ครับราคาเมื่อวานนี้อยู่ที่8.25 บาทเนาะ Market Cap ตัวนี้ 97,000 ล้านนะครับ DE นะครับอยู่ที่ 1.4 เท่านะครับ PE นะครับอยู่ที่ 13.76 เท่าและ Price Per Book อยู่ที่ 1.89 เท่าคือซื้อตอนนี้ไม่ถูกนะแพงกว่าเจ้าของประมาณ 90% กันเลยทีเดียวนะครับแต่เขาจ่ายปันผลสูงมากนะครับ 6.1% พอผมตีแนวรับตรงนี้ครับเราจะเห็นภาพชัดเจนนะว่ามันผ่านจุดแนวรับตรงนี้ไปแล้วนะตอนช่วงโควิดอีกแล้วนะครับในขณะเดียวกันครับแนวต้านตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอมันชนครั้งนี้ปุ๊บมันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปถึงแนวต้านเลยเนาะก็ร่วงลงมาราคาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกนะครับไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาคอยเฝ้ามองดูกันให้ดีนะว่ามันจะซื้ออีกทีเนี่ยตอนช่วงตรงไหนเนาะซึ่งถ้ามันชนแนวรับอีกครั้งประมาณบาทเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่น่าสนใจก็เป็นไปได้หุ้นตัวถัดมาครับคือหุ้นทัสโก้นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเมื่อวานนี้อยู่ที่16.80 บาทนะครับ Market Cap อยู่ที่ 26,000 ล้านนะครับDE ratio 0.6 เท่านะครับในขณะที่ PE อยู่ที่ 13.25 นะครับแล้วก็ Price Per Book อยู่ที่ 1.75 เท่าปันผลจ่ายสูงนะครับประมาณ 6.21% กันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนครับพอเราตีแนวรับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจุดปัจจุบันเหมือนมันจะเบรกแนวรับลงมาเนาะเนี่ยครับเริ่มทะลุลงมาแล้วนะครับแล้วก็พยายามทดสอบแถวๆบริเวณแนวรับเพื่อขึ้นไปอีกครั้งซึ่งมุมมองส่วนตัวของผมนะครับถ้ามันทะลุแนวรับแล้วร่วงลงมาต่อคุณอาจจะได้เห็นราคาแถวๆประมาณ14.60 บาทนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ13 บาทกันเลยทีเดียวนะครับก็หวังว่ามันจะไม่ได้ล่วงลงมาขนาดนั้นเนาะหรือว่าตรงนั้นต้องมาพิจารณากันต่อนะครับราคาจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่คุณสนใจอยู่หรือเปล่านะครับหุ้นถัดมาย้อนกลับมาที่อสังหาริมทรัพย์กันอีกครั้งนะครับคือสุภาลนะครับซึ่งตัวนี้ครับราคาเมื่อวานนี้จะอยู่ที่19.20 บาทนะครับ Market Cap จะอยู่ที่ 41,000 ล้านเนาะ DE Ratio อยู่ที่ 0.64 เท่านะครับก็ไม่ได้สูงนะครับ PE นะครับ 4.99 เท่าโอ้ถือว่าถูกเลยนะครับ5ปีคืนทุนเท่านั้นนะครับแล้วก็ Price Per Book อยู่ที่ 0.86 เท่าก็คือซื้อถูกกับเจ้าของประมาณ 15% นะครับในขณะที่ปันผลจ่าย 6.51% เลยนะก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะพอผมตีแนวรับตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับตรงบริเวณแนวรับเนี่ยมันผ่านจุดแนวรับไปแล้วตอนช่วงโควิดแล้วนะครับในขณะที่แนวต้านตรงนี้ครับมันพยายามทดสอบอยู่นะครับกำลังจะทะลุขึ้นเนาะซึ่งตรงนี้ต้องมาจับตาดูกันให้ดีนะเพราะว่าตอนนี้มันแค่แนวทดสอบอยู่เนาะซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยถ้ามันยังสามารถยืน
เหนือได้นะครับ21บาททะลุขึ้นไปได้นะนั่นก็เป็นการคอนเฟิร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะว่ามันน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต้องมาดูให้ดีนะครับผมหุ้นถัดมาครับคือ TVO นะครับ TVO ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหุ้นน้ำมันพืชตัวนึงเนาะตัวนี้เนี่ยราคาเมื่อวานจะอยู่ที่31.75 บาทนะครับ Market Cap อยู่ที่ 25,000 ล้านนะครับ DE Ratio คือหนี้ไม่สูงเนาะ 0.38 เท่านะครับในขณะที่ PE อยู่ที่ 13.8 นะครับ Price Per Book นะครับซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ 2.5 เท่าตรงนี้ก็โอ้โหโหดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่ถ้าคุณสังเกตว่าสินค้าที่มันเป็นแนวแบบอุปโภคบริโภคเนี่ยแนวอุปโภคบริโภคเนี่ย Price Per Book หลายๆครั้งมันก็จะค่อนข้างสูงเนาะเหมือนกับตัวโอสถสภาที่เมื่อสักครู่คุณก็เห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ปันผลครับเขาจ่ายสูงเลยนะเกือบ 7% เลยนะ 6.98 ผมตีเลขกลมๆไป 7% เลยนะก็จะมีหุ้นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอยู่ด้วยนะพอเราตีแนวรับเนี่ยจะเห็นว่ามันผ่านช่วงแนวรับไปแถวๆโควิดเนาะตรงนี้ล่าสุดแนวต้านมันไม่ผ่านมันก็เลยโดนทุบลงมานะดังนั้นเนี่ยในมุมส่วนตัวของผมนะถ้ามันลงมาแตะแนวรับได้เนี่ยก็คงจะเป็นราคาที่ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้าทะลุแนวต้านได้เนี่ยก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวถัดมาครับคือหุ้นธนชาตนะครับ TCAP นะครับซึ่งหุ้นธนชาตตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับซึ่ง TCAP ตัวนี้นะครับถูกควบรวมด้วย TTB ด้วย TMB นะครับซึ่งในที่นี้นะครับจะเห็นว่าราคาเมื่อวานนี้อยู่ที่38.25 บาท Market Cap นะครับจะอยู่ที่ 43,000 ล้านนะครับในขณะที่ DE Ratio อยู่ที่ 0.98 นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะหุ้นกลุ่มธนาคารหรือว่า Finance เนี่ย DE จะค่อนข้างสูงแต่ TCAP เนี่ยกลายเป็นไม่สูงเนาะขณะที่ PE นะครับจะอยู่ที่ 7.6 เท่านะครับแล้วก็ Price Per Book อยู่ที่ 0.61 นะครับถ้าคุณซื้อตอนนี้ก็ราคาจะถูกกว่าเจ้าของประมาณ 40% นะปันผลจ่ายสูงเลยนะครับ 7.84% กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นนะพอผมตีแนวรับตรงนี้ขึ้นมาเนาะเราจะเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ราคามันเบรกทะลุแนวรับลงมานะแล้วมันก็ดีดตัวขึ้นไปพยายามทดสอบเนาะดังนั้นเนี่ยการทดสอบตรงนี้ถ้ามันไม่ร่วงลงมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้ามันร่วงลงมาคุณอาจจะได้เห็นราคาแถวๆ32 บาท 29 บาท หรือ 26 บาทกันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นรอบถัดมานะอันนี้ต้องมาคอยมองกันดูให้ดีนะครับผมและหุ้นตัวสุดท้ายครับที่เรียกได้ว่าเป็นหุ้นแข็งแกร่งที่จ่ายปันผลสูงที่สุดในกลุ่มนี้นะครับหุ้นตัวนี้ครับคือหุ้นทิสโก้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณน่าจะเคยเห็นหุ้นตัวนี้อยู่ตามธนาคารด้วยเช่นเดียวกันเนาะราคาของหุ้นตัวนี้เมื่อวานนี้อยู่ที่89.25 บาทนะครับ Market Cap อยู่ที่ 71,000 ล้านนะครับ DE Ratio อยู่ที่ 4.7 เท่านะครับ PE อยู่ที่ 10.4 นะครับในขณะที่ Price Per Book ถ้าคุณซื้อตอนนี้คุณจะซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ 60-70% กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า PBB อยู่ที่ 1.66 นะครับแต่เขาจ่ายปันผลสูงนะประมาณ 8.03% กันเลยทีเดียวนะซึ่งต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้นะครับพอผมตีเทรนด์ไลน์ปุ๊บเราจะเห็นภาพใหญ่ชัดเจนนะว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกชัดเจนนะว่าราคาในปัจจุบันตอนนี้อาจจะไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่นะและถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้นะครับคุณคิดว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันมันเป็นมุมมองนึงเนาะที่ทำให้คุณเนี่ยมีลิสต์หุ้นเพิ่มมากขึ้นและมีหุ้นบางตัวที่คุณสนใจนะคุณก็ต้องอย่าลืมนะเอามันไปวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะครับเพราะวันนี้ครับไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมในสิ่งนี้โดยเด็ดขาดนะครับและสำหรับใครนะถ้าคุณคิดว่าคุณฟังคลิปนี้นะครับแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเชิงลึกนะครับอยากจะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะอัตราส่วนที่ผมพูดถึงให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานให้มันคล่องแคล่วมากขึ้นเนี่ยคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @นะครับที่ผมแปะเอาไว้นะครับโดยพิมพ์คำว่า FFI นะครับซึ่งในคลาสนั้นจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นแบบเชิงลึกมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญคือคุณจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างแน่นอนเพื่อทำให้เงินของคุณงอกเงยครับแล้วสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้ครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับด้วยการกดไลค์คลิปนะครับกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ลองเอาไปทำดูกันนะครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่สละเวลาเข้ามาฟังคลิปนี้กันนะครับสวัสดีครับ